ครับปรับตัวที่เลิกงานยามดีเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าพร้อมมากมากครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกเพราะว่าที่เราหลั่นที่เราซ้อมกันไปเมื่อคืนเราก็รู้สึกสนุกเหมือนกันสนุกมากครับใช่ฮะเป็นรูปแบบเกมที่เครียดหมายถึงว่าไม่จริงไม่จริงข้างในอ่ะสนุกแต่ว่าพวกเราเครียดในการเตรียมตัวมากเพื่อให้มันแบบแปลกใหม่เพราะบางเรื่องเราไม่รู้เลยนะใช่ครับขนาดสคริปต์เนี่ยเราเพิ่งได้เมื่อวันนี้เองครับเมื่อเร็วๆเมื่อกี้สดๆร้อนๆแล้วก็เกมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาอยากได้ความสดใหม่อยากได้ความโมเมนต์ที่มันเวอร์ๆกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเกมที่เราซ้อมกันมาบนตอนรันก็จะเป็นแบบไม่ใช่โจทย์เป็นหลอกอ่ะเป็นหลอกครับใช่ฮะใช่ครับหนักคือไม่ได้หนักในแง่คอนเสิร์ตนะแต่ว่าหนักสคริปต์เวลาเอ่ยอะไรเอ่ยครับต้องแบบรู้สึกว่าลงตัวอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้ถ้าเกิดไม่กลัวโจทย์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวโจทย์มาก็ค่อยว่ากันแต่ว่าลงตัวครับแล้วก็งานนี้ก็ผมว่าสนุกอ่ะสนุกมากๆปล่อยจอยเลยกลัวทีมงานเขาจะแอบเปลี่ยนสคริปต์หรอกอีกไหมอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะหรอคือมันดูออกเลยว่ามันเป็นตัวหลอกอ่ะใช่ฮะมันปาเก้อ่ะแม้กระทั่งเกมอ่ะนะฮะในงานนี้มันจะมีอะไรบ้างนอกจากทำเกมก็มีร้องด้วยครับมีโชว์ด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่สเกลแบบคอนเสิร์ตที่เราเคยทำก็จะเป็นโชว์ที่ก็ทำโชว์มาแหละแต่ก็จะแบบว่าเบาๆเป็นจอยกันได้ใช่บุญบุญจริงๆแล้วก็มีกับร่วมกับทีมงานครับก็เลือกกันมาใช่ครับอยากพูดถึงตีมตีมตีงานชื่องานLife is by a dream ก็จริงๆผมว่าก็ตรงตัวครับแต่ว่าอะไรกว่า Google นะผมเราเล่นก็ชีวิตก็เป็นเหมือนความฝันเฟลๆนะครับคือประโยคนี้เราตีความได้หลายแบบเลยแบบตีได้หมดเลยแล้วแต่คนรับสารจะตีความแบบไหนแต่ว่าฉะนั้นก็นี่แหละเราอยากเล่นธีมเนี้ยมาบอกซึ่งเดี๋ยวจะแบบชี้แจงอย่างกระจ่างเลยในงานครับครับต้องเข้าไปดูเท่านั้นต้องเข้าครับไม่มีบัตรใช่ไหมครับมีงั้นอดนะฮะมีโอโอเคโอเคแล้วหญิงบอกตีความแบบไหนเขาบอกว่าแล้วแต่คนจะตีความก็อย่างตัวอย่างที่เป็นรูปเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนนะครับก็นั่นแหละก็เป็นอย่างหนึ่งของความฝันของชีวิตคนที่มันเกิดขึ้นว่าอนาคตเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะมีแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะฝันนะครับใช่ครับจริงๆก็คือพ่อบ้านเลยนะมีใส่ผ้าแต่งตัวกันความฝันใช่ครับเป็นความฝันก็คืออย่างธีมนี้ก็เป็นธีมที่อาจจะมีแฟนๆบางกลุ่มที่ฝันเช่นกันก็อยากให้มีความเป็นแบบวอยินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยสร้างเราก็สร้างให้ในฝันไปเลยเอาสนใจที่วอยนะวอยินนี่ไม่ได้บอกนะเว้ยก็จะเป็นประมาณนั้นครับแล้วของมองเจออะไรครับมองเห็นผมเป็นเพราะหนุ่มนักธุรกิจครับนี่อ่านหนังสือพิมพ์กลับด้านหรือเปล่าโหแล้วใช่นะฮะแล้วเก่งภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเก่งๆเลยดูครับตัวใหญ่ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นในฝันของตัวไม่น่าจะใช่ อาจจะเป็นฝันของคนอื่นแต่เราเนี่ยการทำงานประจำเนี่ยเราบอกแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราใช่ใช่ครับใช่ก็นั่นแหละครับเป็นตัวเหมือนตัวแทนในการนำเสนอครอบครัวที่มีความสุขอ่ะครอบครัวได้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละจริงมีครอบครัวที่ดีมีพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตที่ดีแล้วมันก็เป็นความฝันของทุกคนแหละทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วยกเว้นแล้วกันยกเว้นคนที่อยากอยู่คนเดียวอาจจะไม่ทุกคนขนาดนั้นก็ประมาณนั้นครับใช่ความฝันของทุกคนเลยครับว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่นั่นแหละทุกคนมีความฝันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทนึงของความฝันของใครหลายๆคนครับระหว่างพาเล่นเกมผมว่าทั้งคู่นะแต่ว่าที่แปลกใหม่อ่ะจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเรามากๆเพราะว่าอย่างเช่นโชว์ในคอนเสิร์ตมันมีอะไรที่แบบท้าทายเราเยอะแล้วแล้วก็ในนี้มันก็จะอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันที่เราเคยทำที่เราเคยฝึกฝนมาแต่ในเกมเนี่ยก็คือเกมท้าทายผมว่ายังไงเกมก็น่าจะท้าทายพวกเราเพราะว่าคือเก
ืออย่างนี้คือตอนที่เราซ้อมรันกันเมื่อวานอะไรเงี้ยครับเราอ่ะออกไปรันจริงๆตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มก็เสร็จตีหนึ่งกว่ากับตีสองซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคลียร์พาร์ทเกมแล้วเขาไล่ให้เรามาหลบตัวในห้องเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละท้าทายตรงนี้แหละครับไม่ว่าถ้าคุณเคยไปงานแบบนี้ที่อื่นเห็นเกมนั้นเกมนี้ไม่มีที่นี่แน่นอนที่นี่จะแบบไม่มีครับนี่แบบใช่เหมือนเขาอยากให้ความแตกต่างก็ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยแหละครับการทำแบนมีเพราะว่าเราทำกันเองอะไรเงี้ยก็ออกจากแบนมีทั่วไปนิดหน่อยแฟนจะได้มีส่วนร่วมอะไรกับตอนเล่นเกมอะไรตรงนี้ไหมเผื่อเขาจะได้เตรียมตัวนี่เตรียมใจไปด้วยบางทีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีไม่รู้ตัวฮะใช่ครับเตรียมตัวคือแบบอาจจะเล่นขึ้นไปบนเวทีด้วยใช่เตรียมไหวพริบด้วยนะฮะเตรียมไหวพริบเตรียมอะไรให้พร้อมครับแล้วก็ผมพูดเมื่อกี้พูดตั้งแต่ในซาวแล้วว่าแบบมันมีรางวัลที่ทุกคนแบบสำหรับแฟนๆแล้วกันจะต้องชื่นชอบรางวัลนี้มากๆแต่ว่าไม่ได้แบบจับแล้วแจกฮะมันเป็นแบบจับแล้วมีโอกาสขึ้นได้มาเล่นเพื่อเราต้องใช้ความสามารถตัวเองเพื่อเล่นให้มันได้มันด้วยนะครับแล้วของรางวัลคือตัวผู้มีใจรักของอีกไปหุ้นส่วนใครครับ YWP อันวิวอะไรนะอันวิวดีเลยครับช่วยแบ่งวัดเราคุณจะออกมือให้แฟนๆบนเวทีคุณจะออกมือให้อันนี้เนี่ยผมทำเต็มที่อยู่แล้วครับเกมคือเกมนะครับเราจะทำเต็มที่เราจะไปออมมือคือการดูถูกแต่แฟนๆเราเป็นคนเก่งครับเราจะไม่ดูถูกใครทั้งนั้นใช่เราจะทำเต็มที่ครับอีกอย่างนึงมันคือฟิชเชอร์ลิงแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์อยู่จริงนะคะยังไงสิก็แน่นอนอยู่แล้วต้องมีความเป็นแจ็คและความเป็นโจ๊กและในเรื่องอ่ะเราก็ไม่ได้แสดงกัน2คนครับผมได้มันก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ต่อไปในทีมพาร์ทของในซีรีส์อ่ะเขาจะมาในรูปแบบไหนบอกได้มั้ยได้มั้ยอย่าต้องไปดูในงานครับตื่นเต้นแล้วเราจะทำให้ตื่นเต้นเองไม่เห็นวันสุดจังมาเลยไอ้ครับแก๊งจะมาตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวแก๊งจะมาเหรอไม่เห็นได้มาก็เห็นกันหมดแล้วเมื่อวานไม่เห็นไปหมดแล้วไม่ทันละอะไรวะมีแต่ในรูปแบบไหนต้องดูครับแล้วรับรองว่าสนุกและมันแน่ๆแล้วสำหรับคนแฟนๆที่เป็นแบบแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์จะเข้าใจเลยจะแบบโอเคนี่แหละปีแล้วถูกต้องต้องดูซีรีส์ครับใช่เราเพิ่งจบมาได้1อาทิตย์1 2ป่ะ2แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้วันจันทร์ป่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปหมดแล้วก็นั่นแหละก็ประมาณคร่าวๆเกือบ2อาทิตย์ครับก็บรรยากาศยังใหม่อยู่แต่ว่าจะพาแฟนๆกลับไปให้คิดถึงอีกรอบอยากย้อนกลับไปดูซิแบบซีรีส์เรื่องนี้เลยพอใจไหมครับสำหรับผมพอใจมากเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับเท่าที่เราจะทำได้แล้วแล้วก็แฟนๆมีการตอบรับมีการพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปอ่ะได้ความสนุกได้ความอะไรกลับไปแค่นี้คือผมเรียกว่าผมสำเร็จแล้วใช่ค่ะเช่นกันครับก็คือหลายๆคนแล้วกันก็คือดูชื่นชอบแล้วก็ดูก็มีแฟนหนังแล้วกันแฟนซีรีส์ที่อาจจะแบบชื่นชอบตัวซีรีส์อ่ะหมายถึงว่าแบบไม่ได้ตามมาต่อแล้วก็ได้รับคำชมนั้นก็คือผมว่าก็คอมพลีทแล้วนะในฐานะนักแสดงอันนี้ก็คือใส่เสื้อมาด้วยเสื้อเป็นเสื้อที่เราขายอยู่เฉพาะในงานในงานครับเป็นเมอร์ชานไดส์นะฮะก็อันนี้เป็นลายโชเกอร์ลายแจ็ควาดโดยเอกอัครครับในอนาคตนะครับไม่รู้จะได้ไหมบ้านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีชีวิตคนใกล้ตัวเลยใกล้ตัวใกล้ตัวคุณมากเลยเขาเป็นเสื้อลายอันนี้เป็นลายโจ๊กเกอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นลายแจ็คก็คือเป็นการ์ดแบบว่าแทนเราเป็นการ์ดเพราะว่าเราก็มีชื่ออยู่ในการ์ดสำหรับไพ่เหมือนกันครับแล้วก็มีเมอร์ชานไดส์ที่เป็นการ์ดขายในงานด้วยครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็จะมีนอกเหนือจากแจ็คกับโจ๊กเกอร์ก็จะมีคิงกับควีนในนั้นด้วยก็ใครอยากสะสมก็เชิญได้เลยครับเพราะมันเป็นลายที่มันออกแบบได้เนาะที่วาดได้ใช่ใช่เชิญได้ที่ไปฝากค่ะขอบคุณตำรวจก็สองวัน
มีไหมครับน่าสนใจผมไปเก็บใบสั่งรอเลยเนี่ยนะครับการทำหน้าที่กดจับสาววานสนุกไหมสนุกครับแต่ว่ายิ่งสู้เหมือนยิ่งแพ้ยอมรับแล้วหรอว่าเราแพ้ตรงนี้ผมสู้ไม่ได้เลยหรอสาววายจะแบบว่าคือตอนเนี้ยวิธีการเดินเราสมมติว่ามี8ทิศแล้วกันนะเราเดินหน้าซ้ายขวา8ทิศเนี่ยเดินไปทางไหนผมก็แพ้เช่นอุ๊ยยืนใกล้ๆกันหน่อยถ้าเป็นเพื่อนกันทําไมจะถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้เราไม่แซวหรอกไม่แซวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ใกล้ๆกันถ่ายรูปปุ๊บโอ๊ยลงรูปคู่กันด้วยเป็นไรกันไม่ได้คือเดินทางไหนก็ผิดงั้นผมไม่สู้ด้วยหรอกเพราะเราตัวคนเดียวหรือเปล่าใช่อย่ามาพูดว่าเราเออเพื่อเราครับเราบอกว่านี่เป็นคนผมจากส่วนนั้นเป็นคนประกันตัวประกันหมดทุกคนนะผมสายช็อตครับคนไม่มีความสุขสนุกครับผมมีความสุขมากเลยได้หยิกหลังได้แกล้งพี่ๆเขาอะไรเงี้ยมันมีอันนึงที่เขาโพสต์มาว่าแบบอะไรนะมีแฟนๆตกคนใหม่ได้เยอะเลยอะไรเงี้ยแนะนำให้ไปดูผลงานดินบอซึ่งเป็นผลงานที่พี่ๆเขาแต่งขึ้นมาเองผมที่เราเล่นนะผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่มีเรื่องไหนผมเคยเล่นเลยก็สนุกดีอ่ะได้ช็อตฟิลของฝ่ายคนประกันตัวแล้วครับคุณมีความสุขยังไงหรอผมเห็นเขามีความสุขผมก็มีความสุขจริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเราอย่างเช่นไอ้ฟิกต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเราไม่เคยแสดงมาก่อนนะนั้นเขาแต่งแบบเขาต้องเก่งมากเลยนะแสดงว่าเขาต้องอาศัยจินตนาการที่แบบกว้างไกลมากๆนี่เรากำลังฝึกฝนอนาคตของชาตินะครับการจินตนาการที่สำคัญยืนห่างกันแค่ไหนเขาสามารถจินตนาการให้เราแบบอุ๊ยมีกุ้งกิ้งกันได้เนี่ยคือเป็นการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วเราผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเขียนในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากนะครับคุณเรื่องของอัครศิลปินนักแสดงครับผมมันเป็นการเฉลยกันนะว่าคุณไปอ่านฟิกตัวเองมาไม่เอาอ่านด้วยเหรอวายแย่แล้วโค้ดไม่คำนำเฉยโอ้โหแต่ก็ดีครับถือว่าคือในทางแกล้งๆอะไรเงี้ยข้อดีก็มีครับพอพี่ๆเขาได้ฝึกบริหารสมองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เป็นเลยคืออัลไซเมอร์นะฮะสมมุติไงเพราะว่าถ้าเกิดเราได้บริหารสมองไปเรื่อยๆสมองเราจะแข็งแรงจินตนาการเงี้ยก็ดีครับก็ยินดีด้วยมีข้อดีเสมอครับครับผมเตรียมให้เราลงมาคัดไม่ได้เลยแบบว่าเลือกเรื่องไม่ถูกเลือกไม่ถูกอ่ะเลือกไหนสมุนก็บ้านโอ้ยยังไงครับเป็นไงปิดแล้วหน้าอย่างเงี้ยหรอปิดแล้วต้องแบบน่าสนใจเออถ้าทำเราถ้าเราต้องปล่อยเองนะก็จะได้เห็นคู่ดีนะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องแน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ปีหนึ่งแล้วมั้งครับปีหนึ่งใช่ครับโหจริงๆถ้าเกิดเราจะมีเพลงคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้สึกแล้วว่าเออมันเป็นปีใหม่แล้วนะเราจะปล่อยช่วงปลายปีตลอดเลยก็เออปีหนึ่งมันผ่านไปไวเหมือนกันเมื่อกี้ขึ้นไปซาวเช็คปีที่แล้วจำเนื้อไม่ได้จริงมันผ่านไปไวมากเพราะไม่ได้ร้องบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ปล่อยมาอีกแล้วโหแล้วเรามีกันกี่เพลงละ4ใช่ปะที่เป็นเพลงคู่ประมาณนั้นครับว่า4อย่างต่างๆมา4ปีแล้วซึ่งแผ่นนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์กับต่อหน้าแฟนๆต่อหน้าแฟนๆครับนอกจากรายการใช่ไหมครับใช่ครับท่าเต้นเป๊ะหรือยังเป๊ะเป๊ะเวอร์ครับเป๊ะมากก็มาดันบาร์อยู่แล้วคือหยินวอร์ผู้ซอฟต์พาวเวอร์วงการทีป๊อปอยู่แล้วครับไม่ใช่ครับผมเป็นโจ๊กนะครับอย่าจะเอาไปแบบว่าแคปแค่เฉพาะนั้นนะฮะตายได้เลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องของที่โมซิลี่อ่ะเนาะถ้าแบบโมซิลี่มันดูดาร์กมากเนี่ยจะเพลงมาตัวไหนตัวไหนอะไรยังไงทำไมต้องแบบมันจริงๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์แหละครับมันเป็นเพลงที่ทำกันเองซึ่งเพลงที่ทำกันเองส่วนมากเราจะร้องในอีเวนต์ส่วนมากอยู่แล้วเราก็เลยเน้นทำให้มันสนุกดีกว่าเพราะว่าแฟนๆได้เจอหน้างานเขาก็ได้จอยกับเราได้ด้วยครับผมซึ่งถ้าเกิดท่าเต้นมันจำได้ง่ายๆเขาก็จะแบบโยกตามอะไรกับเราได้ตัวแรกมันคืออะไรก็ส่งก็ดังทางทีมก็ส่ง
อะไรที่เป็นยินบอไปครับก็คือความคุมเครืออะไรต่างๆคุณจะดูได้เลยว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นความคุมเครือแบบอ่อนไม่เก่งเปิดตัวได้แล้วเปิดตัวได้ยังอะไรเงี้ยรักไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีความทุกเพลงที่ทุกคนฟังจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะอะไรอย่างงี้แล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้สมองไม่พี่ได้ทำงานต่อเก่งเลยเราก็วกกับเข้าไปนะครับเมนแดนอ่ะต้องยงให้เขาเลยนะเขาแบบมีล็อกข้อมีล็อกหน้าอะไรคุณพี่ทำเป็นชมผมคุณพี่แบบสะบัดอยู่อย่างนี้คุณพี่ล็อกใหญ่ๆเอาจริงเราแบบพัฒนาขึ้นเยอะเอาจริงการเต้นอ่ะก็คือถ้าเกิดฝึกอ่ะเอางี้กล้าพูดหน่อยเร็วก็ถ้าฝึกอ่ะคือยังไงคือถ้าเกิดฝึกมาตั้งแต่ต้นอ่ะแบบไม่หยิบโยงอ่ะมันจะเป็นยังไงเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนคือวงการมาม่ามีอยู่แล้วมาม่างานมาม่าเกาหลีนี่คือหินบอลละคือเดินเข้าไปศิลปินเขาลุกขึ้นตบมืออยู่อย่างนี้รับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลมาม่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปโฟโต้ช็อปใส่ด้วยนะฮะครับผมหินบอลก็โอเคนะเลยขับเคลื่อนวงการทีป๊อปนี่แล้วนี่เมื่อกี้คุณเหยียบไปยันเคป๊อปแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยไม่ได้เอาทีเราตรงนี้ก่อนไลฟ์อีสปาร์ตดีมครับเป็นแค่ฝันเป็นความฝันนะฮะใช่ครับก็ฝากนะครับใครที่แบบว่ามาไม่ได้แล้วกันติดภารกิจอะไรเงี้ยเราก็มีบัตรไลฟ์ดูผ่านหน้าจอได้ผมว่าสนุกเช่นกันแล้วผมจะพยายามทำให้สนุกไปถึงคนดูที่อยู่ในจอแล้วบัตรไลฟ์ของเราเนี่ยสามารถแบบว่าเก็บไว้ไปดูได้ด้วยเวลาที่ว่างว่างใช่ครับได้7วันแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาปิดตอนไหนผมจะเริ่มแล้วอาจจะใกล้ปิดแล้วครับอาจจะปิดไปสามไม่รู้ยังไงก็ฝากด้วยครับคนที่ทางบ้านก็ไม่เหงาแน่นอนเราจะไม่ทิ้งคุณข้างหลังนะครับแต่เราจะทิ้งไว้ข้างหน้าทริปแสงเหนือทริปแสงเหนือเลยอยากไปดำเนินการนี่มีแพลนกันมาแล้วครับถ่ายเดี๋ยวรอเราถ่ายรูปให้ดูแล้วกันแสงเหนือพัทยาโอ้ตกหมึกเลยอ่ะเขียวเต็มเลยนะครับสนุกและผมเรียกว่าครบรถดีกว่าก็คือมันเป็นครั้งแรกของเราที่จัดแฟนมิตในไทยแล้วเราทำแบบเต็มที่มากๆผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแฟนมิตครั้งนี้ครับว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รอสนุกไปพร้อมกับพวกเราครับใช่ครับเช่นกันเลย